เปิดบ้าน100ล้านที่เขาใหญ่เปิดบ้าน100ล้านที่เขาใหญ่คริสหอวังสวยและรวยมากบ้านใหม่อลังการน่าอยู่ทุกมุมทุ่มทั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์แบบสุดตัวสำหรับนักแสดงสาวคริสหอวังกับการสร้างบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเองที่เขาใหญ่อีกทั้งยังแว่วมาว่าบ้านหลังนี้มีมูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านเลยทีเดียวล่าสุดคริสหอวังก็ได้เผยภาพแห่งความภาคภูมิใจเมื่อบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นแท็กชวนเพื่อนๆให้มาเที่ยวเล่นอีกด้วยว่าเปิดบ้านวันแรกเพื่อนๆยังไม่มาหาแต่คนแรกซิเทวีมาแล้วถ่ายรูปให้หน่อยยอตื่นเต้นนนเปิดบ้านโดยชุดของ JANESUDA Collection ซึ่งตัวมาไม่ได้ส่งชุดมาก่อนนน Alexis 44 มาเร็วๆวิชุนเซน FONPHIMNAIE KANHANSRISUK ซึ่งพอได้เห็นทั้งภายในและภายนอกตัวบ้านของคริสหอวังต้องบอกเลยว่าสวยหรูอลังการสุดๆเพราะการออกแบบที่ลงตัวจึงทำให้ทุกมุมน่าอยู่ไปหมดจริงๆบ้านใหม่ที่เขาใหญ่งบบานปลายไปหมดแล้วยังไม่เสร็จค่ะที่เห็นใน IG เห็นเป็นมุมก็เสร็จแค่มุมนั้นนั่นแหละเพราะหันหลังไปก็คือโล่งเมื่อวานไปเช้าเย็นกลับเพราะนัดช่างไว้8โมงทีมต้นไม้ทีม Wi-Fi ทีมกล้องวงจรปิดทีมทำกระจกทำความสะอาดทำสุขภัณฑ์ทุกคนเข้าพร้อมกันหมดเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเราก็ชี้จุดไม่ได้ไปแล้วก็คือมารุมมาตุ้มเลยแต่พอจะเดือนพฤศจิกายนพอเริ่มหนาวแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะถล่มแล้วเพราะฉะนั้นต้องเร่งทำแล้วเขาเรื่องงบบานไปหมดทุกอย่างค่ะบ้านเนี่ยตัดนอนหนูก็คือบ้านตัดไม้โถก็คือบานเพราะฉะนั้นคือทั้งคู่แต่พยายามจะคุมงบให้ได้ขยันล่าสุดไปช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์บ้านแม่คือบ้านแม่เราจะชอบมีโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วก็วางแจกันไว้เฉยๆก็เอาอันนี้ลองไปดูว่าจะใส่ส่วนไหนของบ้านได้ซื้ออันหนึ่งก็ 2-3 หมื่นแล้วก็ใช้ของเก่าไปประหยัดบ้างก็ได้ภูมิใจรางวัลชีวิตมันเหมือนเป็นรางวัลชีวิตคริสอาจจะไม่ได้มีลูกหรืออะไรให้อยู่เห็นเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คริสรู้สึกว่าคริสสร้างอะไรบางอย่างตื่นเต้นดีใจแต่บ้านหัวหิวก็ยังไม่ลืมนะยังรักเหมือนเดิมแต่พอทำบ้านแบบนี้ที่รู้สึกเลยคือคิดถึงคุณพ่อตอนที่ทำบ้านหัวหินคือเราก็สร้างตามใจชอบเราเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะไอ้ที่ทำเมื่อวานไปเจอช่างเนี่ยคุณพ่อทำหมดเลยเราถือกระเป๋าอย่างเดียวตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้ไม่มีคนช่วยเลยแต่ได้ทีมงานที่ดีค่ะถ้าบ้านเสร็จแล้วก็ต้องไปเขาใหญ่แต่ต้องเคลียร์กับพี่หวานผู้จัดการว่าเราสามารถเบียดคิวงานให้มันอยู่ใน3วันติดได้ไหมพลอยหอวังก็ดูมานิดหนึ่งว่าจะตากอากาศไปถึงไหนหัวเราะน้องก็ยังไม่ได้ไปดูเลยรอไปตอนเสร็จเลยทีเดียว